3x คูณ2บวก 7x มากกว่าหรือเท่ากับ6ตัวนี้นะครับเราก็จะทำการนะครับย้าย6มาเป็นอีกฝั่งนึงเป็นลบ6มากกว่าเท่ากับ0นะครับฝั่งสมการข้างนี้ให้เป็น0ก่อนจากนั้นก็แยก2วงเล็บครับเป็น 3x เป็น x ทีนี้นะครับตัวนี้เป็น2ตัวนี้เป็น3ได้บวก7ตัวนี้ต้องเป็นบวกตัวนี้ต้องเป็นลบเราลองเช็คดูก็ได้ 3x คูณ x เป็น 3x กำลัง 2 ลบ 2 คูณ 3 เป็นลบ 6 ส่วนทดการ 3x คูณ 3 ได้ 9x ลบ 2x ก็เป็น 7x แสดงว่าเราแยกถูกแล้วนะครับจากนั้นก็มาลงที่เส้นจำนวนนะครับจับแต่ละพจน์เป็น 0 3x ลบ 2 เท่ากับ 0 แสดงว่า x เป็น 2 ส่วน 3 นะครับ2ส่วน 3 ตอนนี้ x บวก 3 เป็น 0 x เป็นลบ 3 ทีนี้มีเครื่องหมายเท่ากับนะครับแสดงว่าเราต้องใส่คิวบ์แบ่งช่วงครับขวามือสุดเป็นบวกถัดมาเป็นลบถัดมาเป็นบวกมากกว่าหรือกลับเอาช่วงบวกมาต่อเพราะฉะนั้น x ก็จะอยู่ในช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ปิดลบ3ยูเนียนกับปิด2ส่วน3ถึงอินฟินิตี้ครับ